สาวช็อกคลอดลูกได้2วันบริษัทให้มาเซ็นรับเงินเลิกจ้างพอ8ปีได้แค่นี้หรอวันที่8มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวฟิชชิ่งได้โพสต์ภาพกำลังอุ้มลูกน้อยกับแฟนสาวพร้อมข้อความว่าแฟนเพิ่งคลอดลูกได้2วันได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปเซ็นรับทราบรับเงิน 12,000 คือเลิกจ้างอ่ะลาคลอดอยู่แท้ๆแฟนทำโรงงานนี้มา8ปีซับเถื่อนหรือโรงงานเถื่อนครับมีใครโดนแบบนี้บ้างจนมีชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจมากมายและแนะนำให้หาวิธีต่างๆเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้รับต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านขายอุปกรณ์ตกปลาร้านสาวฟิชชิ่งตั้งอยู่ริมถนนบ้านเก่าหนองตำลึงหมู่7ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพบกับนายจิรศักดิ์บานบัวอายุ27ปีผู้โพสต์เฟซบุ๊กและนางสาววิไลลักษณ์มิลาวันอายุ27ปีแฟนสาวกำลังเลี้ยงลูกน้อยวัย8วันภายในร้านขายอุปกรณ์ตกปลาจากการสอบถามนางสาววิไลลักษณ์เปิดเผยว่าตนได้ลาคลอดตามสิทธิ์ของบริษัทคือที่กำหนดไว้98วันตนได้ลาคลอดเมื่อวันที่18พฤษภาคมจนกระทั่งวันที่1มิถุนายนตนได้คลอดบุตรและนอนที่ห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลต่อมาวันที่2มิถุนายนทางบริษัทได้โทรหาตนบอกว่าให้เข้ามาที่บริษัทเพื่อเซ็นรับเงิน 12,000 บาทกับการให้ออกพ้นสภาพการเป็นพนักงานซึ่งทำให้ตนตกใจช็อกเพราะตนทำงานมา8ปีจู่ๆมาให้ไปเซ็นใบลาออกทั้งที่ลาคลอดตามกฎของบริษัทแต่ตนก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกมายังไปไหนไม่ได้ซึ่งตนก็จะได้ไปปรึกษากับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถึงเรื่องสิทธิที่ตนจะได้รับเพราะทำงานมาตั้ง8ปีได้แค่นี้คงไม่พอเลี้ยงลูกแน่ๆด้านนายจิรศักดิ์เล่าว่าตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดร้านก็ขายของไม่ได้พอเริ่มปลดล็อกสถานที่ต่างๆลูกค้าก็ยังเงียบไม่ค่อยมีลูกค้ามาซื้อเหมือนเดิมอยู่แล้วช้ำหนักเมื่อรู้ข่าวแฟนกำลังถูกบริษัทที่เคยทำงานมา8ปีจะปลดออกยิ่งทำให้เครียดเป็น2เด้งเพราะรายได้ของแฟนที่เคยมาหนุนจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไหนจะค่าเช่าร้านไหนจะเงินหมุนในการเลี้ยงดูครอบครัววอนถึงบริษัทหากเห็นใจก็อย่าปลดออกเพราะตอนนี้ก็เดือดร้อนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ